ไม่ธรรมดาร้านแรกนะครับผมจะพาไปที่ร้านแกลเลอรี่กาแฟดริปครับครับผมอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับอยู่ที่ชั้น1ที่เปิดมานาน3ปีแล้วนะครับมีเมล็ดกาแฟหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วนี่เขาเอากาแฟอะไรมาปนๆใส่ๆเลยนะครับเนี่ยก็ปกติเนี่ยมันจะมีเครื่องทำกาแฟใช่ไหมโดยการใช้ทำความร้อนแต่ว่าเขากลับไปแบบดั้งเดิมแบบฮิปสเตอร์ผ่านกระดาษกรองครับเทลงมาแล้วก็กรองออกมาเป็นกาแฟทีละหยดทีละหยดครับผมตอนนี้นิยมกันมากที่ประเทศญี่ปุ่นกี่นาทีเนี่ยแก้วนึงก็ประมาณ 3-4 นาทีครับแต่ออกมาคือมันก็ได้รสชาติแบบที่แบบฮิปสเตอร์แต่ความแตกต่างเนี่ยคือทางกาแฟดิฟเนี่ยจะไม่มีผงกาแฟลงมาผสมจากกระดาษกรองและสำคัญพอทานเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะนุ่มนวลละมุนลิ้นอันนี้อะไรตอนนี้กำลังดังสุดเลยนะฮะที่ร้านนี้นะครับอันนี้เวลาสีนมแบบแบ่งกับชั้นกาแฟน่ากินไหมฮะอันนี้น่ากินมากเขาเรียกเป็นกาแฟเจลลี่ครับเป็นกาแฟสกัดร้อนๆแล้วก็ใส่แผ่นเจลาตินเข้าไปเพิ่มความเจลลี่ทำให้มันน่ากินมากขึ้นแล้วก็คือเอาไปแช่ช่องแข็งประมาณ5ชั่วโมงนะก็ต้องพิธีพิถันกันหน่อยนะครับแล้วก็ฟองนมสดเข้าไปวิธีทานก็คือต้องแบบทิมกับให้น้ำแข็งมันแตกหน่อยจะรีบแตกแล้วค่อยดูมีแค่29ต่อวันอ๋อนี่คือต้องพรีออเดอร์เท่านั้นต้องพรีออเดอร์ต้องสั่งงาน29ต่อวันต้องโทรจองครับผมไปต่ออีกหนึ่งร้านดีกว่าพาไปร้านเฟเวอร์คาเฟ่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านน้องใหม่เพิ่งเปิดมาประมาณ5เดือนซึ่งบรรยากาศจะให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ตรงท่ามหาราชใกล้ๆธรรมศาสตร์ใช่ครับผมตรงแถวท่าประจันนะครับตกแต่งก็สไตล์เป็นแบบอินดัสเทรียลล็อฟเก๋ๆเยอะใช่เก๋ๆเยอะมากเลยนะครับเป็นร้านแรกๆที่นำเขาเรียกว่าโมคาพอตโมคาพอตครับผมคืออะไรคุณน็อตโมคาพอตครับเป็นต้มกาแฟ8เหลี่ยมครับอ๋อที่มีแรงดันอยู่ข้างในครับวิธีการคือตรงกันข้ามกับกาแฟทั่วไปน้ำมันจะอยู่ด้านล่างกาแฟมันจะอยู่ตรงกลางแล้วพอต้มผ่านหม้อจนเดือดมันก็มีการดันน้ำออกมาแล้วเขาคัดเฉพาะหัวกาแฟที่แบบรสชาติเข้มข้นออกมาฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจิบกาแฟเข้าไปเนี่ยมันจะมีสไตล์มันคือจะมีรสชาติเข้มข้นกว่าปกติขมๆที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มีกลิ่นไม่ไหม้เลยนะนี่คือแอปเปิลกาโต้นะครับเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตแบบเข้มข้นแล้วก็ราดบนไอศกรีมวานิลาที่จริงเดี๋ยวนี้เขามีแบบใส่แบบกาแฟแล้วก็ผสมหลายอย่างใส่รัมเป็นอะไรเงี้ยหลายอย่างลงไปในไอศกรีมแล้วทานด้วยกันอร่อยมากโอ้โหนี่ก็น่ากินอันนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็คือไอศกรีมกาแฟชอบบรรยากาศเวลานมมันราดลงไปเนอะเนอะเนอะคือหมายถึงว่าไอ้ก้อนข้างในก้อนนั้นคือกาแฟแต่เป็นกาแฟอเมริกาโน่เอามาทำเป็นน้ำแข็งแล้วก็ราดด้วยนมแบบคาราเมลสุกน้ำตาลรสชาติจะออกแบบกลมกล่อมแล้วก็คือเข้มข้นผสมกันเมื่อกี้ก็คืออยู่ในกรุงเทพแต่ผมบอกแล้วว่าคอกาแฟแบบฮิปสเตอร์ผมต้องค้นหาทุกอย่างเพื่อความไม่ธรรมดาผมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เลยไปเชียงใหม่จากหอศิลป์ไปเชียงใหม่เลยธรรมดาอยู่แล้วสวัสดีครับคุณต๋องครับเจ้าของร้าน Rich Resto ที่เรื่องลือกันนั่นเองว่าต้องมาที่นี่เพราะลาเต้อาร์ตเทพนั่นเองแล้วแปลว่าอะไรฮะ Rich Resto นะครับอ๋อมันเป็นเหมือนแบบส่วนแรกของ Espresso ครับเราใช้แบบ Risotto เป็นแบบเป็นเบสของกาแฟร้อนทุกตัวในร้านก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านที่ผมเคยเห็นนะเป็นแบบลาเต้อาร์ตแล้วคือเป็นหน้าคนได้นึงอย่างอ๋อครับแล้วก็ที่สําคัญก็มาเค้าเรียกมาเสพกาแฟของคุณต๋องด้วยเพราะว่าคุณต๋องเนี่ยเป็นบาริสต้านะที่ผมได้ข่าวมาคืออันดับต้นๆของประเทศมันวัดยังไงได้บ้างครับมันจะมีการแข่งขันนะครับถ้าเกิดเป็นการวัดแบบเป็นทางการเลยเงี้ยเป็นที่6ของโลกเมื่อปี2011แล้วก็ปี2014นี่เพิ่งเป็นที่1ของประเทศไทยครับโอ้ครับนี่ครับดูฝีมืออ๋อนี่กาแฟมันทำอย่างนี้เลยใช่ใช่เขาจับแล้วทำนะเขาเทจากกระป๋องแล้วก็ใช่เนี่ยแหละมันมีสองศาสตร์ด้วยกันนะทำแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีการเทลงไปใช่เทลงฟองลงไปแล้วก็ค่อยมาว่าโหนี่แค่พอรู้ว่าเป็นแคปเนี่ยดูแล้วน่าอร่อยเลยดูแล้วอร่อยเลยหมายถึงคุณต๋องแล้วฮะไม่ใช่กาแฟอันนี้ทำอะไรฮะทำอะไรฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาร์ตของเขาครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นเมนูของเขาคือ Piccolo Latte Piccolo Latte Piccolo Latte คือการวาดหน้าคนลงบนงานอาร์ตของลาเต้
ือเขาเก่งตรงที่แต่สวยนะวาดอะไรเหมือนขนาดนั้นน่ะคือเราบอกว่าแล้วถ้าคุณไม่อยู่อ่ะอ๋อก็คือให้พนักงานทั่วไปที่แบบเขาสนิทกับคุณหรือว่าทำมานานทำได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับผมทำได้คนเดียวโอ้โหหลังจากจิบกาแฟแบบพิซเซอร์แล้วมันต้องเที่ยวในแบบพิบๆขอพาไปที่เกาะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางความฝันของคนทั่วโลกภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า9ล้านคนไปที่เกาะก่อนนั้นนะครับผมขอพาไปที่หาดหาดนึงที่ชื่อว่าหาดกระต่ายที่มีรีสอร์ทที่หนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับใหม่ล่าสุดบนหาดกระต่ายแห่งนี้เปิดแค่5เดือนเท่านั้นครับและเราเป็นรายการแรกๆที่เข้าไปนะครับไม่ธรรมดา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 สวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับคุณจอชNice to meet you. I'm Josh. I'm the food and beverage manager here. Yeah. Welcome to Qatar Rock. We are standing in the rock, right? Correct. These are our famous Qatar rocks. Uh-huh. As you can see, we have a large granite platform in front of the rocks. Uh-huh. Perfect for lounging. This is kind of our signature about the resort, and we design the whole resort around these rocks. นี่คือห้องต่างๆที่อยู่ซ้ายขวาก็คือเจาะอยู่ในหินแล้วเขาหินทั้งหมดของเขาที่เขาเจาะเนี่ยก็เอามาทำเป็นกำแพงแบบนี้แหละครับก็หรอขวาเนี่ยครับนี่ผมนึกไม่ออกเขาเจาะยังไงมีพระด้วยสวยจังเขาค้นพบพระพุทธบาทที่อยู่ที่นี่ก็เลยนำพระพุทธรูปเนี่ยเป็นหนึ่งใน decoration ที่มาตรงนี้มีเรื่องมีราวด้วยนะครับผมเจ๋งที่สุดสำหรับฮิปสเตอร์อย่างเราครับผมสปาของที่นี่ไม่ธรรมดาระดับโลกไม่ธรรมดาอย่างไรยังไงนะครับเป็นสปาที่ผสมผสานนะครับไทยทิเบตและอินเดียเข้ามาด้วยกันและมีนวัตกรรมอยู่ข้างในกินแบบฮิปสเตอร์แบบผมครับฮิปสเตอร์ต้องไม่เหมือนใครครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารซีฟู้ดครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารทะเลใจกลางกรุงเทพครับผมคุณกล้าพูดขนาดนั้นเลยเหรอครับครับกับร้านที่มีชื่อว่าเรือศรีพลครับผมเรือศรีพลนี่นะครับเป็นร้านซีฟู้ดสดใหม่ครับเปิดมา15ปีแล้วเปิดมาตั้งแต่ปี2000นะครับผมร้านนี้นะครับเชี่ยวชาญทางด้านของวัตถุดิบจากอาหารทะเลเพราะต้นตระกูลเนี่ยทำมายาวนานเกี่ยวกับเรือประมงถึง72ปีแล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณโทนี่ครับบุกเข้ามาในครัวแล้วและนี่คือวัตถุดิบที่ทำขายแต่ละวันใช่ครับถูกต้องครับไอ้ที่อ้าอยู่นี่คือหอยแครงครับหอยแครงครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมานะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่นะฮะโอ้โหปกติเนี่ยที่กินกันเนี่ยตัวเท่านี้นะฮะเท่านี้เท่านั้นฮะตอนนี้ใหญ่กว่าประมาณ 3-4 เท่านะฮะดูเนื้อข้างในเลยฮะนี่ไม่ใช่หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ใช่ไหมครับนี่บ้านเราครับทางใต้ของบ้านเราเหมือนกันหอยแมลงภู่บ้านเรามันตัวมันแน่นขนาดเต็มขนาดนี้เลยเหรอนี่ไปหาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็ทางใต้เหมือนกันครับเป็นหอยธรรมชาติเหมือนกันเลยวิธีการหาคืออันนี้มันจะอยู่ที่หลงเหลืออยู่ฮะกว่าจะได้แต่ละตัวคือต้องไปหาไปคัดมากระสอบนึงอาจจะมีแค่ 3-4 ตัวในกระสอบใหญ่ไม่ได้มีต้องไปคัดใหม่อีกทีคัดใหม่อีกทีโอ้โหกว่าจะได้แบบนี้มานี่เดี๋ยวมันเช็คตลอดฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมหอยแมลงภู่ไทยนี่นะฮะตัวใหญ่มากๆโอ้นี่ตัวใหญ่จริงนะฮะกุ้งอ่องกุ้งอะไรเนี่ยนี่กุ้งแม่น้ำครับอันนี้กุ้งแม่น้ำนะโอ้โหตัวใหญ่มากกุ้งทะเลมั้ยกุ้งทะเลกุ้งทะเลมีครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดา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 ปลาจระเม็ดเต่าเต้ยฮะเป็นปลาจระเม็ดน้ำลึกฮะแล้วก็ตัวใหญ่นะฮะตรงนี้นะฮะตัวนี้หนักเนี่ย 2.8 กิโลเลยทีเดียวฮะโอ้โหใหญ่ไปเริ่มจะกินกันไหวไหมล่ะครับนี่นี่นะฮะใหญ่จริงๆครับและแน่นอนนะคะที่บอกว่าวันนี้จะต้องพาพวกฮิปสเตอร์นะคะไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะแต่ก็มีสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ควรจะต้องไปค่ะที่ชื่อว่าหุบเขาทาคาชิโฮเดี๋ยวไปดูภาพทาคาชิโฮครับผมไม่ธรรมดา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 ไม่ธรรมด
ทาคาชิโมะนี่นะคะก็อยู่ที่จังหวัดมิยาซากิสวยมากตรงนี้เป็นหุบเขานะคะตอนนี้ที่อาจจะไปแสงมันไม่มีแต่ช่วงที่มีแสงตกกระทบลงมาจะเห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากธรรมชาติหรือขุดขึ้นมาครับเป็นธรรมชาติครับหน้าผาเนี่ยสูงลงไปถึง17เมตรกลายเป็นช่องแคบอย่างนี้ลงไปและข้างล่างก็คือแม่น้ำค่ะแม่น้ำโกคาเซช่องผาช่องผาที่เป็นน้ำตกที่ตกลงมาตามธรรมชาติเมื่อกระเซ็นนะคะเราต้องแบบต้องกะระยะดีๆนะบางคนที่ผ่านไม่เป็นเปียกเพราะว่ามันจะวนเข้าไปมันจะแบบเปียกไม่พอน้ำเข้าเรือเรือจมเนี่ยใช่ต้องกะดีๆทุกคนจะหลบแล้วเวลาหลบเนี่ยทุกคนจะหลบแบบมามุมเดียวกันเรือชนกันอยู่ตรงนั้นอากาศเย็นแค่อากาศเย็นอากาศเย็นสบายเพราะว่ามันเป็นช่องแคบไงคะมันเป็นช่องแคบลงมาจากหุบเขาเห็นไหมทางไปจะมีผลึกหินสวยมากถ้าน้ำแบบว่าแสงตกกระทบดีๆจะสวยมากแล้วที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยที่ไม่ควรพลาดน่าไปมากเลยครับนี่อยู่บริเวณไหนของญี่ปุ่นเกาะคิวชูเกาะคิวชูจังหวัดมิยาซากินั่นเองค่ะ